ึกษาครับในบทที่2นี้เรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญหรือคำสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือคำว่าการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศหรือว่า Information System Management การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเนี่ยก็คือการจัดการระบบข้อมูลโดยที่เราจะต้องมองข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นระบบคือมีการ input หรือมีการนำเข้าข้อมูลสู่การ process หรือการประมวลผลข้อมูลและก็การนำเสนอข้อมูลข้อมูลเนี่ยที่นำเสนอก็จะต้องไปยังคนที่ต้องการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกคนถูกต้องและก็ถูกเวลายกตัวอย่างเช่นที่ธนาคารนะครับพนักงานที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินให้เราเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับโดยเป็นข้อมูลของเราเนี่ยมาปรากฏที่หน้าจอแล้วเขาก็จะเห็นว่าข้อมูลคนนี้ลูกค้าคนนี้มีข้อมูลหรือไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้หรือไม่จำนวนที่ลูกค้าร้องขอมาเนี่ยสามารถเบิกได้หรือไม่เมื่อเห็นแล้วนะครับเบิกได้เขาก็จะทำการจ่ายเงินให้แล้วก็ตัดบัญชีพอตัดบัญชีเสร็จข้อมูลเนี่ยก็จะวิ่งกลับไปที่ฐานข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ตรงกลางเนี่ยมีข้อมูลล่าสุดว่าเงินถูกตัดไปละเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ในฐานะนักบริหารไอทีเราจะต้องมององค์กรของเราให้เป็นprocess input process แล้วก็ output นะครับข้อมูลจะไหลเข้ามาแล้วก็นำไปประมวลผลแล้วก็เก็บบันทึกหรือนำเสนอต่อไปในภาพกว้างของการบริหารข้อมูลเนี่ยจะต้องมีความมองถึงความเกี่ยวข้องของข้อมูลในแต่ละส่วนขององค์กรนะครับซึ่งเป็น input process output ซึ่งกันและกันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับหรือว่าถ้าเราจะเรียกมันว่าถ้ามองภาพองค์ใหญ่ขององค์กรเป็น main process และใน main process นั้นก็มี sub process ย่อยๆไล่ลงมาและเชื่อมโยงต่อกันทั้งหมดตรงนี้คือความหมายของคำว่า information system ในองค์กรและเราเองเป็น management ก็มีหน้าที่มองให้เห็นแล้วก็สามารถจัดการได้นะครับบทสรุปที่เราได้เรียนรู้จากดอยคำนะครับก็คือที่ดอยคำเนี่ยจะต้องเขาประสบความสำเร็จได้เพราะว่าทุกคนร่วมมือกันนะครับแล้วก็คนเป็นปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จคนที่ทำงานจะต้องมีประสิทธิภาพนะครับมีความรู้มีความสามารถในการทำงานได้จริงๆนอกจากนั้นแล้วยังต้องสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆได้การทำงานในสภาพแวดล้อมที่คนที่มีความแตกต่างกันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางดอยคำเขาก็บอกว่าจะต้องสามารถที่จะบริหารจัดการให้คนที่มีอายุที่ต่างกันมีความรู้ที่ต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรในกรณีศึกษาที่2นะครับก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเห็นว่าในการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรเนี่ยต้องเริ่มจากการมององค์รวมขององค์กรว่ามีระบบใดอยู่บ้างนะครับแล้วก็ระบบที่เราต้องการจะพัฒนามีอะไรบ้างพันธกิจของเราคืออะไรนโยบายในภาพรวมเป็นยังไงนโยบายในเรื่องของไอทีเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็มีการวางแผนให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรทำเมื่อไหร่แล้วก็ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมจากใครบ้างนะครับต้องมองตั้งแต่ผู้บริหารผู้ใช้งานผู้พัฒนาระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อให้การทำงานเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อทำงานสำเร็จแล้วจะเห็นว่าระบบไอทีจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากให้มีประสิทธิภาพมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ซึ่งในอนาคตเราก็จะใช้ข้อมูลเดิมนะฮะในอดีตไล่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันและข้อมูลอาจจะมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับภายนอกนำมาประมวลผลและอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะวางแผนและตัดสินใจได้ตรงนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทนี้ก็คือองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนนะครับแล้วตัวเราเองอาจจะมองตัวเองเป็น value chain ซึ่งใน value chain เองก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมสนับสนุนที่มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละกิจกรรมย่อยเนี่ยก็จะทำหน้าที่สร้างคุณค่าโดยที่มีปัจจัยนำเข้าผ่านการประมวลผลแล้วก็ส่งออกส่งถัดไปเมื่อเพิ่มคุณค่าเสร็จก็ส่งในกระบวนการถัดไปการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเราจะมององค์กรในภาพรวมให้ออกนะครับแล้วก็ใช้แนวคิด value chain ช่วยให้การมององค์กรเนี่ยเชื่อมโยงสามารถที่จะเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในแต่ละกิจกรรมเข้าหากันแล้วก็เมื่อเราเชื่อมให้ได้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าองค์กรจะมีประสิทธิภาพขึ้นจะสามารถบริหารและเห็นภาพภายในองค์กรได้ดี
นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีแล้ว value chain เองก็จะไปเชื่อมกับ supply chain แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน supply chain ก็จะทำให้งานของ chain เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเราเองได้เรียนรู้ว่าการนำ IT มาใช้ในองค์กรเนี่ยมีประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือผู้บริหารต้องชัดเจนครับว่าจะนำ IT มาทำอะไรเพื่ออะไรและมีการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรได้มากได้น้อยอย่างไรนะครับผู้บริหารควรจะอยู่ร่วมในการตัดสินใจในการออกแบบระบบข้อมูลในองค์กรแล้วก็มองในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนะครับช่วยตัดสินใจในการเลือกระบบงานเป็นผู้ใช้ที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมสร้างบรรยากาศ IT ในองค์กรด้วยเมื่อองค์กรสามารถที่จะติดตั้งและใช้ระบบ IT ในองค์กรได้สำเร็จก็จะทำให้องค์กรมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำขึ้นมีความยืดหยุ่นในการตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นซึ่งหมายถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและก็ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้อยู่ในโลกได้อย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบันด้วยครับ